รคคอร์ดพลึบเริ่มสตรีมเนี่ยเริ่มเลยพี่เปิดวิดีโอก่อนได้สองตอนแรกอ่ะเป็นหน้าวิดีโอแหละหน้าวิดีโอให้หลังเป็นสักกะทีเลยอ่ะจะได้เทปไปด้วยเนาะได้พี่ Is this your average day?Do you spend too much time on service calls and truck rolls while servicing your customers' network issues each day? The solution, Ingenious EasyMaster, the flexible and scalable network management software that allows you to resolve your customers' network issues remotely from one location. Need to deploy multiple devices at the same time? EasyMaster lets you easily set up multiple devices and manually establish groups to configure devices at the same time.Dramatically reducing installation time and resources. Additionally, EasyMaster's web-based user interface gives you total control of device status in the system. Graphic topology and map views help you control and understand the network structure and device status. Rich statistical reports give you instant insight into system efficiencies. EasyMaster also allows users to remotely upgrade firmware and reboot network devices in the event of connection issues.Ingenious EasyMaster is compatible with Ingenious switches, indoor and outdoor access points, and AP mesh cam. สวัสดีอีกรอบครับก็เมื่อกี้เราทำการปรับปรุงอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับตอนนี้เราก็โอเคครับพร้อมแล้วสำหรับการพูดเกี่ยวกับโซลูชันถัดไปเลยนะครับหลังจากที่เราทำการตั้งค่าเซตอัพตัวซิสเต็มใหม่นี้หน่อยนะครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับก็ยังไงก็สำหรับคนที่เปิดขึ้นมาใหม่นะครับก็ พูดเลยละกันนะครับว่าวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับทางโฮมโซลูชันนะครับว่าทางที่บ้านเนี่ยถ้าสมมติเกิดติดปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตที่เราซื้อมาจากพรีเวเดอร์แล้วประมาณว่าเน็ตเข้ามาใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับเรามี AP ตัวไหนที่สามารถตอบโจทย์นั้นๆได้บ้างนะครับหรือไม่ก็จุดอับสัญญาณที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยเราควรจะใช้อุปกรณ์อะไรในการช่วยเหลือให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของที่บ้านเราเนี่ยราบรื่นได้นะครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับการที่จะนำเสนอหรือว่ามาอัปเดตให้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากนะครับที่เมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อำลาตัว ECB 1200นะครับโดยที่จะเป็นรุ่นที่ไม่สามารถถูกคอนโทรลด้วยคอนโทรเลอร์หรือไม่ก็ถูกคอนโทรลด้วยตัวซอฟต์แวร์ EC Master นะครับตอนนี้เราก็มีละนะครับเป็นตัวโซลูชันที่จะมาช่วยอัปเกรดสัญญาณ Wi-Fi นะครับโดยที่ เดี๋ยวขอตัดสวบมาที่ตัวนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอกดตรงนี้นิดนึงนะครับโดยที่อุปกรณ์นะครับที่เราจะมาใช้งานหลังจากที่ ECB 1200นะครับหายตัวไปนะครับเราก็จะมาเป็น EAP 1300 EXT นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะมีคุณสมบัติที่เหนือกว่านะครับโดยที่ช่วยนะครับขออภัยนะครับโดยที่ตัวอุปกรณ์นะครับหน้าตาก็จะเป็นดังในรูปเลยนะครับตัว EAP 1300นะครับโดยที่ตัวนี้นะครับเป็นลักษณะที่มีเสานะครับอยู่ทั้งหมดอยู่4เสานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาที่เป็น 2.45 กิกนะครับโดยที่อุปกรณ์เนี่ยรองรับตัวDual นะครับ Radio นะครับWave to MU MIMO นั่นเองนะครับซึ่งจะสามารถทำให้รองรับ Identity หรือว่าจำนวนผู้คนเนี่ยเยอะๆนะครับสามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วนั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับตัวเทคโนโลยีของตัว Wave to นะ
ตัว EAP 1300 EXT นะครับมันสามารถติดตั้งยังไงที่ไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยสามารถนำไปติดตั้งหลังจากเราเตอร์ได้เลยนะครับที่บ้านไม่ว่าบ้านเราเนี่ยจะเอาตัวเราเตอร์เนี่ยอยู่ที่ชั้น1นะครับแล้วก็ลากสายออกมาปุ๊บที่จุดบริเวณที่เราจะต้องการกระจายสัญญาณแล้วเอาตัว Access Point EAP 1300 EXT เนี่ยเข้าไปเชื่อมต่อได้ทันทีนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้หรือจะเอาตัว EAP 1300 EXT เนี่ยทำมาเป็นลักษณะเป็น WDS กระจายสัญญาณก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับโดยที่เอาอุปกรณ์ไปไว้ที่ชั้น2นะครับหลังจากนั้นเสร็จก็เชื่อมกับตัวที่1ที่อยู่ที่อยู่ใกล้กับเราเตอร์นะครับเราก็ทำการเชื่อมด้วยอาจจะเชื่อมด้วย5กิกนะครับแล้วก็กระจายที่ 2.4 ก็สามารถทำได้เช่นกันนั่นเองนะครับโดยที่ EAP 1300 EXT เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็น Wave 2 MU MIMO โดยที่เดี๋ยวผมขอเปิดคลิปวิดีโอสั้นๆก่อนดีกว่านะครับเพื่อท่านจะได้รู้กันว่าตัว Wave 1กับ Wave 2นะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดWell, this could get interesting. Before we get into the fun, I am Dr. Ingenious. The age of multitasking is here. With the growing demand for speed and connected devices, Wi-Fi technology has evolved to meet user demands. I can now surf the internet, download the latest research paper, and stream movies at the same time. 11AC Wave 2 is 3 times faster than its predecessor, 11N.The difference between 11N and 11AC Wave 2 is not just speed. With the demands of users, there are many devices trying to connect to Wi-Fi at the same time. 11AC Wave 2 was built with mobile devices and multiple users in mind. 11AC Wave 2 technology introduces beamforming, which focuses the Wi-Fi signal directly at the connected devices.Making it so you can surf the internet and stream videos simultaneously with less buffering. While many client devices, such as the newest smartphones, are built on 11AC Wave 2, 11AC Wave 2 is backwards compatible and works with all of its predecessors. Transitioning to 11AC Wave 2 is the way of the future. The newest 11AC Wave 2 product to showcase is the EWS330AP. Wireless speeds are maximized to eliminate network lag time, ensuring top-notch network performance in the EWS330AP.Beamforming antenna technology directs and adjusts signal beams to ensure optimal signal and reception reliability. The EWS330AP increases user capacities using multi-user MIMO to send dedicated wireless streams to various users and devices at the same time. The housing for the EWS330AP is compact, creating less obstruction in your environments to create an aesthetically pleasing look that is easy to install.And also provides fast Wi-Fi. And EWS330AP is manageable. The flexibility, scalability, and affordability of management makes it easy to never miss a beat on your networks with EasyMaster. Thank you for joining me on my adventure through Wi-Fi evolution.Technology will continue to advance to meet user demands, and Wi-Fi will continuously adapt to those demands. Be sure to check out the EWS330AP to experience the best of 11AC Wave 2 and leave LN technology behind. ครับผมหลังจากที่ดูวิดีโอไปแล้วนะครับก็เราจะรู้ทันทีนะครับว่าตัว Wave 1กับ Wave 2เนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันแรกก็คือตัว CPU ก่อนนะครับอันที่เป็นลักษณะที่เป็นตัว Wave 2เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นควอคอร์นะครับที่สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทำให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยเวลาเราโยนtransfer ข้อมูลนะครับจาก user 1ไป user 2และ user 3ที่พร้อมกันเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำงานได้ราบรื่นกว่านั่นเองนะครับซึ่งตัวอุปกรณ์ EAP 1300 EXT เนี่ยก็สามารถรองรับการใช้งานนะครับของผู้คนในบ้านเนี่ยได้อย่างทั่วถึงแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชายดูวิดีโอจาก YouTube นะครับลูกสาวดูละคร
นะครับตอนนี้ก็ยอดฮิตเลยแม่กาลเกตนะครับก็สามารถดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง YouTube Netflix อะไรต่างๆนะครับคุณแม่อาจจะดูเมื่อกี้ลูกดูกาลเกตไปแล้วอาจจะดูส่วนตัวเองกาลเกตเมื่อ EP 2นะครับเราก็สามารถกระจายตัวข้อมูลเนี่ยให้กับผู้ใช้งานได้อย่างทั่วถึงและก็ราบรื่นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์นะครับสำหรับการ อุปกรณ์ของ EAP 1003 EXT อย่างที่เห็นนะครับว่าหน้าตาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นวงกลมๆนะครับแล้วก็มีเสาที่เป็นลักษณะเป็น 2.4 แล้วก็5คลิกด้วยนะครับซึ่งตัวของมันเองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีฟีเจอร์ Wave 2 MU MIMO นะครับแล้วก็มีลักษณะที่เป็น Beamforming Technology นะครับโดยที่มันเนี่ยจะสามารถตรวจสอบได้ว่าอุปกรณ์ device เนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนมันจะไม่กระจายแบบทั่วๆไปละมันจะกระจายมุ่งเน้นโฟกัสไปยังที่อุปกรณ์ device นั้นๆเลยนะครับไม่ว่าจะ device ตัวนึงอยู่ด้านซ้ายอีกตัวนึงอยู่ด้านขวานะครับมันก็จะมุ่งไปที่อุปกรณ์ตัวนั้นแม้จะอุปกรณ์ตัวนั้นจะเดินไปทางซ้ายทางขวาเดินขึ้นบนลงล่างมันก็จะโฟกัสทำให้ transfer ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยสามารถทำงานได้ดีแล้วก็รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตัวอุปกรณ์ EAP 1300 EXT ตัวนี้นะครับก็สามารถรองรับตัวที่เป็นลักษณะที่ตัวซอฟต์แวร์นะครับ manage ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับที่เป็นสวิตช์ตัว EAP 1003 EXT เนี่ยก็สามารถรองรับได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรีพอร์ตนะครับทดสอบความเร็วไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะสามารถมองเห็นได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอปรับฟลิปตัวนี้ขึ้นมาให้มันใหญ่ยิ่งนะครับอันนี้จะเป็นการทดสอบนะครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบทูพุตนะครับของตัว EAP 1003 EXT นะครับที่เราทดสอบกับ MacBook Pro นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าเราเนี่ยใช้ MacBook Pro เนี่ยครับเกาะตัว Access Point นะครับที่มีชื่อว่า Ingenious 5E9550 นะครับที่เป็นลักษณะ 5GB นะครับซึ่งตัวนี้ขยายใหญ่ขึ้นจะได้เห็นกันชัดซึ่งตัวนี้นะครับความเร็วที่ได้เนี่ยก็สูงสุดอยู่ประมาณ530นะฮะ Mbps นั่นเองนะครับอันนี้ลักษณะการใช้งานใช้คู่กับตัว MacBook Pro นะครับแล้วมาถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบกับใช้งานที่เป็นลักษณะมือถือนะครับที่เป็น S8 Plus ความเร็วที่ได้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ500เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกันนะครับว่าความเร็วเนี่ยมันไม่ตกเลยไม่ว่าจะใช้งานคู่กับ MacBook Pro หรือว่าจะเป็น Samsung S8 หรือว่า S8 Plus นะครับความเร็วที่ได้เนี่ยก็สามารถรองรับด้วยความเร็วสูงสุดได้ถึง500กว่าเลยนะครับซึ่งเต็มประสิทธิภาพของการใช้งานนะครับอันต่อมานะครับหลังจากที่เรารู้กันแล้วนะครับว่าตัว EAP 1300 EXT นะครับสามารถใช้งานควบคู่กับ Ingenious ตัว Easy Master ได้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับตัวนี้นะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นกันนะครับโดยที่สามารถควบคู่ใช้งานได้ที่บ้านนะครับหรือไม่ก็ออฟฟิศเล็กๆก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็สามารถควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยผ่าน Easy Master กับ Controller ได้นะครับโดยที่ Easy Master นะครับมันสามารถทำการแมชก็เรียกแหละถ้าใส่แผนที่ใส่ลงไปแล้วก็เอาตัว AP วางในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ดูได้เลยนะครับว่าตัว device เนี่ย EAP 1300 EXT เนี่ยมีคนเกาะทั้งหมดกี่คนนะครับถ้าสมมุติว่าเอาตัวอุปกรณ์ตัวนี้ไปใช้งานควบคู่กับแบบโซลูชันที่เป็น SME business เล็กๆนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียวนั่นเองนะครับหลังจากที่ EAP นะครับ1300 EXT นะครับใช้งานลักษณะที่เป็นบ้านขนาดกลางแต่วันใดวันดีคือดีเราเกิดมีการต่อเติมอาคารหรือว่ามีจุดบอดภายในบ้านนะครับเราก็มีโซลูชันที่เรียกว่า Enmate นั่นเองนะครับ Home Wi-Fi Solution นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเอามาทำลักษณะเป็นรีพิเตอร์นะครับโดยที่ตัวของมันเองเนี่ยมีความสามารถคือลักษณะการเชื่อมต่อเมทได้อย่างอิสระดีกว่าโดยที่มันจะสร้างโครงเครือข่ายเนี่ยให้อัตโนมัตินะครับไม่ว่าเราจะเอา AP ตัว EM เอาตัวนี้ครับ Enmate นะครับEMR 3000นะครับเอาไปใส่ไว้ที่ชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับเราก็เอาหัวมือถือเนี่ยแอดโซลูชันใส่เข้าไปหลังจากนั้นเสร็จมันก็ทำการสร้างเครือข่ายให้อัตโนมัติพร้อมกับเทสสปีดด้วยว่าตัวสัญญาณเนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูชมภาพกันดีกว่าว่าการใช้งานของเขาเนี่ย
ทำอย่างไร Do you struggle with poor Wi-Fi, dead spots, or a slow connection to the repeaters in your home or small office? Introducing the ingenious EMR 3000 Mesh Router, a new Wi-Fi system that says goodbye to slow Wi-Fi and dead spots. Ingenious mesh routers provide faster, more reliable Wi-Fi, ensuring wider coverage areas. Just set devices everywhere you need Wi-Fi. Each device will join the Wi-Fi system automatically and sync configurations without cabling. Your Wi-Fi system is easily set up in minutes with all devices connected and providing full, reliable coverage. Enjoy superior wireless quality throughout your entire home. Additionally, the Ingenious Mesh Router's InMesh app simplifies device deployment, monitoring, and management. InMesh gives you total control and insight into your entire wireless network. See real-time internet speeds to verify your connection quality. Evaluate Wi-Fi signal strength between mesh routers to locate any problematic devices. Quickly rebuild the mesh network with one click anytime you experience a connection issue. Furthermore, you would have completed view of who accessing your network and define internet surfing rules by role-based scheduling to meet different scenarios. Ingenious new Wi-Fi system, the best Wi-Fi on Earth. ครับหลังจากที่เราดูคลิปวิดีโอตัวอย่างแล้วนะครับว่าตัวEMR 3000 เนี่ยใช้งานแบบไหนนะครับก็คือมันจะใช้งานควบคู่กับตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับโดยที่ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยจะเป็นการแมเนจตัว EMR 3000 เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับโดยที่เราสามารถดูได้จากภายในบ้านก็ได้หรือว่าดูจากภายนอกก็ได้นะครับเราอาจจะอยู่ที่อิตาลีนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าลูกสาวนอนหรือยังนะครับเราก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์ InMesh นะครับแล้วก็สามารถล็อกอินเข้าไปดูได้เลยทันทีนะครับโดยอย่างที่แจ้งนะครับว่ามันสามารถแค่คลิกเดียวเท่านั้นเราสามารถมอนิเตอร์ตัว Access Point ทางบ้านนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับรวมถึงดู Performance ของตัว Access Point นะครับแล้วก็สามารถทำการตั้งเวลานะครับให้กับตัว AP ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซลูชันนะครับสำหรับที่บ้านนะครับว่าเราจะใช้งานอย่างไรนะครับสำหรับทางบริษัทนะครับที่ต้องการใช้งานตัว Easy Wi-Fi Planner นะครับก็สามารถทำการสมัครนะครับลักษณะที่เป็นพอร์ทัลได้นั่นเองนะครับโดยที่เข้าไปที่เว็บไซต์ engineerstech.com.sg นะครับแล้วก็สมัครนะ Partner Portal นั่นเองหลังจากนั้นเสร็จเราก็ทำการ Sign In นะครับแล้วก็สามารถใช้งานตัว Easy Wi-Fi Planner ได้ก็เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปหรือยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตเราก็จะทำการอัปเกรดโซลูชันต่างๆให้นะครับแต่วันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับตัวราคานะครับว่าตัวอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นEAP 1003EXT สำหรับวันนี้นะครับที่อัปเกรด Wi-Fi บ้านเนี่ยกับตัว EMR 3000นะครับว่าราคาเนี่ยจะเป็นแบบไหน EMR อะไร 3. ยังไงนะครับครับเดี๋ยวเราก็ตัว EMR 3000นะครับซึ่งอันนี้คือจะเป็น EMR 3000เดี๋ยวเราก็ได้รับเกียรติจากคุณตุ้ยนะครับมาแชร์ตัวซิสเต็มนี้ด้วยนะครับก็ในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็พี่ตุ้ยนะครับมีการแนะนำตัวสินค้าใหม่ๆนะครับหลายๆตัวเนาะก็เพื่อป้องกันความสับสนนะครับก็จะมี EMR 3000นะซึ่งเป็น InMesh นะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับโฮมนะครับก็ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคแบบระดับสูงอะไรเลยนะครับยูเซอร์ทั่วไปก็ซื้อไปใช้ได้เป็นจัดเป็นแพ็คนะแพ็คนึงก็ 11,500 นะครับมีอยู่3ตัวนะครับได้ถึงยังไม่รวมแวตนะครับรวมแวตนะครับถ้าเป็นตัวลักษณะเดียวกันนี่ของ Google Home นี่ราคาเท่าไหร่นะครับโอ้แพงกว่านี้เยอะเลยครับอ๋อนะครับแต่เราไม่โจมตีคู่แข่งนะครับใช่นะครับนี่ก็ราคาดีไม่ได้แต่คู่แข่งก็อย่ามาแซะเรานะครับ ครับก็อันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเรามุ่งเน้นประสิทธิภาพนะครับครับเน้นใช้งานง่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะอัปเกรดแค่เน็ตบ้างนะครับอย่างเช่นมีเราเตอร์ที่แถมกับผู้ให้บริการอยู่แล้วแล้วยังแรงไม่พอนะครับบ้านไซส์ขนาดกลางแล้วก็จะเป็น EAP 1003 EXT
นะครับก็แค่เอาไปต่อหลังเราเตอร์แล้วก็เซตอัพนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ง่ายเท่า NMAX นะครับแต่ก็ได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับก็ราคาก็จะประหยัดลงไปอีกเพราะตัวนี้แค่ 3,300 บาทนะครับ 3,300 บาทนะครับเราก็สามารถใช้งานตัว AP ที่มีคุณภาพดีได้เลยนะครับเหมาะกับที่เราซื้อเป็น AC Wave 2ใช่ MU MIMO นะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าต้องการเพิ่มจุดเยอะกว่านี้นะครับ3ตัว4ตัวก็สามารถที่จะใช้งานผ่านนะครับต่อผ่านสายแลนนะครับซื้อสวิตช์ PoE เพิ่มนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเดินสายนะครับก็ใช้โหมด WDS นะครับเอาไปทำรีพีเตอร์ก็ได้นะครับก็ประหยัดงบไปอีกถูกนะครับประหยัดงบไปอีกความง่ายอาจจะไม่สู้ NMAX นะครับแต่ก็ได้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันแล้วแต่เลือกใช้เลยนะครับเรามีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้นะครับแล้วถ้าเราต้องการหาซื้อนี่ซื้อได้ที่ไหนครับก็ซื้อทางห้าง IT ชั้นนำนะครับนะฮะทั่วกรุงเทพแล้วก็ตัวแทนจำหน่าย NVK ทั่วประเทศก็ดูในเว็บไซต์ NVK ได้นะครับหรือว่าถ้าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อมาที่ LINE @นะครับ @LINE @มาเลย @NVK Interนะครับก็เข้ามาคุยกันได้นะครับก็เราจะแนะนำทางด้านเรื่องของการแนะนำการใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องของด้านเทคนิคนะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือใครอยากศึกษาเพิ่มเติมก็ไปที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานมีวิดีโออะไรต่างๆให้ดูเยอะมากเลยครับอธิบายอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าว่าถ้าเป็นของ NVK นะครับไปดูที่เมนูไหนบ้างนะครับพลึบนะครับเข้าไปที่ NVK นะครับ .co.th นั่นเองนะครับของเรานะครับหลังจากนั้นเสร็จเราเข้าไปที่เมนู Article ที่อยู่ด้านบนนะครับเข้าไปที่ Article เนี่ยในนี้ก็จะมีบทสักครู่นะครับพอดีมันเด้งชอบเดี๋ยวนะคลิกคุณก็ได้นะขออภัยขอเปลี่ยนเบราว์เซอร์นิดนึงนะครับเข้าไปที่ www.avk.co.th นะครับเข้าไปที่เมนู Article นะครับหลังจากนั้นเสร็จในนี้นะครับก็จะมีบทความหรือว่าไลฟ์วิดีโอที่เป็น NVK Weekly Live นะครับเก่าๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เช่นกันถ้าสมมติว่าต้องการรู้ต้องการบทความทางเทคนิคนะครับของ Engineers นะครับก็เข้าไปที่คู่มือการใช้งานของ Engineers ในนี้ก็จะมีบทความหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการตั้งค่าเทคนิคการใช้งานอุปกรณ์ของแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะก็สมมติอย่างนี้ครับตารางเปรียบเทียบ Operation Mode ของ Engineers AP นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปในนี้ก็จะมีข้อเปรียบเทียบหมดนะครับว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เราก็พยายามจะอัปเดตรุ่นใหม่ๆเนี่ยใส่เข้าไปด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้งานของการใช้งาน Easy Master นะครับไปที่ Product นะครับหลังจากนั้นที่มาที่ Engineers Product หลังจากนั้นเสร็จก็มาที่ Easy Master ได้เลยนั่นเองก็คือมาอยู่ที่ Neutron นะด้านล่างก็จะมีดีเทลบอกนะครับรวมถึงการตั้งค่าการโหลดข้อมูลนะครับนี่ครับก็จะมีหมดเลยครับว่า5ขั้นตอนการ add for plan ของ Easy Master เนี่ยทำอย่างไรนะครับสวิตช์2910 controller ข้างในมีฟีเจอร์อะไรนะครับหรือว่าการเปิดปิด Wi-Fi ด้วย schedule นะครับบน Easy Master ทำแบบไหนนะครับในนี้ก็จะมีคู่มือบอกนะครับก็จะวงตัวนี้ก็สามารถหารายละเอียดต่างๆเนี่ยจากเมนูค้นหาของ article บนหน้าเว็บของ NVK ได้เช่นกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับครับก็เราก็จะมากันทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้ก็เอาทีละเรื่องทีละเรื่องนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะไปใช่นะครับแล้วก็รุ่นเอนจิเนียร์มีเยอะมากนะครับนอกจากเอนจิเนียร์แล้วก็ยังมีโปรดักต์อื่นๆอะไรที่จะเราก็จะมาไลฟ์กันต่อนะครับในอาทิตย์ต่อๆไปนะครับใช่ครับก็ยังไงก็อาจจะรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามนะครับของเรา
นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้ามีอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าเรามีอะไรที่แบบเก็ดเล็กเก็ดน้อยหลังที่เราพบมานะครับเราก็จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ทราบกันว่าการใช้งาน Engineers เนี่ยไม่ยากนะครับก็ยังไงก็สัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้ติดตามก็ยังไงก็เราผมก็ขอลาไปก่อนละกันนะติดตามสัปดาห์หน้าครับครับสวัสดีครับ